สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยครับก็จัดข่าวก็สิบกันมา2ข่าวนะฮะในคลิปเดียวเหมือนเดิมนะฮะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกี่ยวกับข่าวความเคลื่อนไหวของอองเตดี้มาร์เซียลนะครับแนวรุกดาวรุ่งนะฮะของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงนะฮะกับทีมในยุโรปหลายๆทีมแล้วก็ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่อนข้างเยอะนะฮะตามรายงานข่าวเนี่ยที่ผมมาครับมีว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแล้วกันนะฮะตามรายงานข่าวของสื่ออังกฤษครับเขาบอกว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวภายในถิ่นโอทัฟฟอร์ดล่าสุดขององตรีมาร์เซียลกองหน้าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกเป็นข่าวนะครับว่าเตรียมที่จะย้ายไปเล่นให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมอื่นครับอย่างเช่นอาร์เซนอลหรืออาจจะเป็นท็อตแนมสเปอร์ครับซึ่งก็ทั้ง2ทีมเนี่ยมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะฮะในเรื่องของความสนใจนักเตะรายนี้และเป็นที่ทราบกันดีครับสำหรับดาวเตะวัย22ปีรายนี้เนี่ยตกเป็นข่าวย้ายทีมมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนของโชเซ่มันโยนั้นดูแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่มีปัญหาที่จะปล่อยตัวอองโตนี่มาร์เซียลออกจากทีมนะครับแต่ติดที่ทางเอ็ดวูดเวิร์ดครับ CEO ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองแต่ว่าตามรายงานล่าสุดนะครับเพิ่งออกมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าบอร์ดบริหารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะตัดสินใจขายอองเตรีมาร์เซียลออกจากทีมนะครับในช่วงมกราคมนี้อาจจะเป็นการยืมตัวไม่ก็ขายถาวรต้องรอดูกันอีกทีนะฮะแต่ว่าหัวข้อข่าวหรือว่าข้อมูลข่าวเขาบอกว่าน่าจะขายออกแบบถาวรเลยนะฮะหลังจากที่นักเตะรายนี้เนี่ยนะครับหลังๆมาก็เล่นเหมือนแบบไม่มีใจสักเท่าไหร่นะครับสำหรับอองเตรีมาร์เซียลรวมไปถึงเกมนัดล่าสุดครับที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะวัตฟอร์ดได้2ประตูต่อ1นะฮะก็เล่นแบบเหมือนไม่มีใจเช่นเดียวกันอีกทั้งสัญญาของนักเตะรายนี้เนี่ยก็กำลังจะหมดลงแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องยอมปล่อยตัวให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2ทีมอย่างอาร์เซนอลแล้วก็ท็อตแนมสเปอร์ไปนะครับนี่คือข่าวที่ออกมานะฮะเป็นข่าวกอสซิปของทางอองเตรีมาร์เซียลนะฮะมีข่าวออกมาแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักเตะรายนี้ครับต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันในเรื่องนี้นะครับแล้วข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของทางอาร์เซนอลกันบ้างครับเกี่ยวกับตัวของไอรอนแรมซี่นะฮะตามรายงานของสื่ออังกฤษนะครับแล้วก็สื่ออิตาลีที่ได้รายงานออกมานะครับไอรอนแรมซี่มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในอิตาลีนะครับอย่าง AC มิลานนะครับเนื้อหาข่าวมีว่าอย่างไรบ้างก็ไม่มากไม่หมายอะไรนะครับตามรายงานครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางสื่ออิตาลีเขาบอกว่าอีวานกาซิดิสประธานบริหารของสโมสรเนี่ยเตรียมที่จะโยกไปรับงานตำแหน่งนายใหญ่นะครับหรือว่าไปรับหน้าที่บอร์ดบริหารของเอซิมิลานในไม่ช้านี้แล้วนะครับแล้วหลังจากมีข่าวได้ไม่นานเนี่ยนะครับสื่ออิตาลีก็รายงานตามๆกันมาครับว่าทางกาซิดิสเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะหนีไอรอนแรมซี่ตามเข้ามาในเมืองมิลานด้วยนะครับนี่คือข่าวที่ออกมานะสำหรับไอรอนแรมซี่ครับอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายกับทางอาร์เซนอลไปแล้วนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจจาสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกนะครับและถึงแม้ว่าจะมีการเจจากันแบบต่อเนื่องก็ตามนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่บรรลุข้อตกลงกันสักทีนะครับในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ทำให้ตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวมากมายนะครับในยุโรปแล้วก็หลักๆเนี่ยก็เป็นทีมจากอิตาลีอย่างเอซิมิลานนั่นแหละแต่อาจจะติดปัญหาในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาครับเขาบอกว่าไอรอนแรมซี่ต้องการค่าเหนื่อยสูงถึง 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนี่คือปัญหาใหญ่นะฮะของทางอาร์เซนอลด้วยนะครับที่จะต้องต่อสัญญารวมไปถึงเอซิมิลานครับที่ให้ความสนใจจะมีเงินจ่ายค่าเหนื่อยหรือเปล่านะครับค่าตัวก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าค่าเหนื่อยซื้อเข้ามา 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเทียบเท่ากับนักเตะซุปเปอร์สตาร์เลยนะฮะก็แล้วแรมซี่ก็ซุปเปอร์สตาร์เลยครับนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยค่าเหนื่อยน่าจะดรอปลงมานิดหนึ่งแต่ว่าเจ้าตัวขอมากจริงๆนะครับต้องรอดูกันแล้วกันว่าเอซิมิลานจะจ่ายไหวหรือเปล่านะครับโอเคครับก็อันนี้คือข่าวกอสซิปกันที่ออกมานะครับ2ข่าวนะครับข่าวสำหรับอาร์เซนอลแล้วก็ข่าวสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ